เคยสงสัยกันไหมคะว่าหากคุณมีพัสดุที่มีรูปร่างและขนาดที่ต่างกันคุณจะมีวิธีการแพ็คกล่องพัสดุอย่างไรให้ถูกต้องและถึงมือผู้รับอย่างปลอดภัยวันนี้ทางเดียแชลจะมาแนะนำเคล็ดลับง่ายๆเราไปดูกันเลยค่ะครับก่อนอื่นเราก็มาดูกันว่าสินค้าที่เราจะส่งนั้นมีรายละเอียดอย่างไรกันบ้างโดยพิจารณาจากน้ำหนักขนาดรูปร่างและความเปราะบางของสินค้าครับจากนั้นเราก็มาเลือกกล่องที่จะใส่DHL มีกล่องให้เลือกมากมายหลายขนาดและให้บริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมครับที่ด้านข้างกล่องจะมีน้ำหนักระบุเอาไว้อย่างเช่นกล่องเบอร์นี้เบอร์4นะครับจะมีน้ำหนักแนะนำอยู่ที่5กิโลครับต้องเลือกกล่องให้ใหญ่กว่าของเล็กน้อยนะครับเมื่อวางของลงไปแล้วให้มีระยะห่างในกล่องพอประมาณไม่แน่นหรือหลวมจนเกินไปกล่องเก่ากล่องที่มีฉลากอื่นแปะกล่องที่ชำรุดแล้วหรือกล่องที่เคยผ่านการใส่สินค้าอันตรายไม่ควรนำกลับมาใช้ซ้ำครับเลือกวัสดุกันกระแทกให้เหมาะสมกับสินค้าที่เราจะส่งเช่นเม็ดโฟมถุงลมหรือเศษกระดาษเหลือใช้ก็ได้นะครับเทลงไปในที่ว่างให้เต็มกล่องเพื่อป้องกันการกระแทกภายในระหว่างขนย้ายและถ้าหากเป็นของหลายชิ้นต้องมีการห่อแยกและมีช่องแบ่งภายในกล่องอีกทีด้วยการแพ็คแบบนี้ให้การป้องกันระดับทั่วไปแต่ถ้าเป็นของแตกง่ายควรใช้แบบซ้อนกล่องการแพ็คของเหลวควรใส่ขวดที่ปิดสนิทใส่กล่องที่แข็งแรงเช่นกล่องโฟมแรปด้วยพลาสติกด้านนอกอีกหนึ่งชั้นก่อนใส่ลงกล่องของที่มีลักษณะแป้งมีความละเอียดควรใส่ซองหนาที่ไม่ฉีกขาดง่ายซีลให้แน่นหนาแล้วแพ็คลงกล่องได้เลยเทปที่ใช้ควรเป็นเทปพลาสติกที่มีความเหนียวสูงการซีลกล่องหากเป็นกล่องที่มีฝาประกบให้ซีลเป็นรูปตัว H แบบนี้ครับไม่ควรใช้เทปกระดาษหรือเทปหนังไก่ที่ทำให้ฉีกขาดง่ายนะครับและไม่ต้องใช้สายหรือเชือกรัดกล่องนะครับเพราะอาจจะทำให้เกิดความเสียหายระหว่างขนส่งได้ถ้าสินค้าของเราแพ็คไม่เรียบร้อยและไม่สามารถนำสินค้าอื่นมาวางซ้อนได้จะทำให้สิ้นเปลืองพื้นที่และเกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับถ้าเราแพ็คของถูกต้องแข็งแรงของเราสามารถวางซ้อนกันได้อย่างเป็นระเบียบไม่ล้มเอียงประหยัดเนื้อที่เท่านี้ก็หมดปัญหาครับ DHL มีบริการแพ็คลังไม้สำหรับของที่มีน้ำหนักมากหรือเปราะบางเป็นพิเศษสามารถขอรับบริการตีลังไม้ได้โดยจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมครับเมื่อพัสดุของเราแพ็คเรียบร้อยแล้วขั้นตอนสุดท้ายคือการแปะเวบิลไว้ด้านบนกล่องเพื่อให้เป็นที่สังเกตได้ง่ายแล้วรวดเร็วในการตรวจสอบและถ้ามีฉลากพิเศษก็ให้แปะไว้ข้างกล่องหรือบนกล่องข้างๆเวบิลก็ได้นี่คือวิธีการแพ็คของที่ถูกต้องตามแบบ DHL ที่จะทำให้สินค้าของเราส่งถึงที่ได้อย่างปลอดภัยครับเป็นอย่างไรกันบ้างคะเชื่อว่าคำแนะนำดีๆจากทาง DHL จะทำให้คุณรู้วิธีในการแพ็คสินค้าอย่างถูกต้องมากขึ้นงั้นเดี๋ยวขอตัวไปแพ็คสินค้าตามคำแนะนำของพี่ครูเรียกันก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ